รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นผ่านนโยบายการตลาดนำการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมุ่งคำนึงถึงศักยภาพความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผลิตสินค้าด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเชิงเกษตรกรนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของทางภาครัฐเนี่ยจากสถานการณ์หลายๆเรื่องที่เราจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับประเด็นสำคัญคือสินค้าเกษตรเนี่ยพอผลิตออกมาแล้วขายยากเหมือนกันเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายถ้าผลิตได้ในปริมาณที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ซื้อเนี่ยมันก็จะมีที่ขายไปขายได้ตลอดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรเราผลิตเนี่ยก็ผลิตตามความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะครับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในยุคใหม่เนี่ยก็เลยว่าทำยังไงเราจะช่วยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาเรื่องการผลิตเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องใช้งบประมาณไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาก็ดีอะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยนโยบายผลิตอย่างไรให้ตรงใจตลาดเนี่ยเราเรียกว่าตลาดนำการผลิตภาครัฐบาลได้มีแนวคิดให้กับกรมประมงภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ชื่อว่าวิกวินซึ่งมันจะเกี่ยวกับสองส่วนถ้าตลาดมันก็กระทรวงพาณิชย์เรื่องของผลิตสินค้าเกษตรก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะนั้นสองกระทรวงเนี่ยท่านรัฐมนตรีสองกระทรวงก็จับมือกันมาขับเคลื่อนนโยบายว่าทำยังไงตลาดจะนำการผลิตได้นะครับโดยได้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์นะครับคณะกรรมการร่วมที่จะขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเนี่ยแบ่งคณะอนุกรรมการเล็กๆออกเป็น4คณะด้วยกันคณะแรกเนี่ยก็คือคณะของการทำข้อมูลเราที่เราเรียกว่า Big Data นะครับ Big Data ของภาคเกษตรเนี่ยเยอะมากแหล่งผลิตอยู่ที่ไหนนะครับผลิตอย่างไรฤดูกาลอย่างไรมีจะมีผลผลิตทำนายได้ว่าออกเมื่อไหร่ราคาเป็นยังไงพวกนี้เราสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่จะใช้บริหารจัดการได้คณะที่2เนี่ยเมื่อผลิตมาแล้วรู้ข้อมูลและข้อมูลที่ได้เนี่ยทำยังไงจะขายได้ก็ควรจะมีแพลตฟอร์มกลางสักแพลตฟอร์มหนึ่งสำหรับให้ผู้ผลิตกับผู้ซื้อเนี่ยมาชนกันให้ได้แล้วจะสังเกตให้ว่านโยบายเนี่ยปีก่อนเนี่ยมันมีรูปมาทำที่เห็นชัดเจนคือการขายทุเรียนแบบถล่มทลายไปจีนนะครับใช้เวลาสั้นๆก็สามารถจะขายทุเรียนไปได้ในเวลารวดเร็วและราคาสูงด้วยอันนี้คือการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาให้ระบบการค้าขายเนี่ยเกิดขึ้นได้การผลิตนั้นเนี่ยคณะที่3ที่จะต้องตามมาก็คือผลิตยังไงให้มันได้มาตรฐานเพราะเดี๋ยวนี้สากลคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของอาหารเป็นหลักดังนั้นเนี่ยถ้าผลิตอาหารมาแล้วไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคมันขายไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นก็จะมีคณะกรรมการมาขับเคลื่อนเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรต่างๆเมื่อมีข้อมูลที่ดีมีสถานที่ค้าขายบนโลกออนไลน์ก็ตามนะครับหรือมีมาตรฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยทำยังไงจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทำยังไงจะได้พัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องการค้าขายและเรื่องการผลิตมาด้วยกันนะครับ4คณะเนี่ยจะรวมเป็นคณะที่มาขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเรื่องควิกวินเนี่ยเป็นเรื่องของการคิดเร็วทำเร็วแทนที่จะให้มันเป้าหมายมันใหญ่ๆแล้วก็สโคปเป้าหมายมันให้เล็กๆลดความเร็วในการทำงานลดผลกระทบของสิ่งที่จะเกิดขึ้นพอสำเร็จได้เร็วขึ้นปุ๊บโครงการควิกวินก็เป็นโครงการที่พยายามจะทำให้เสร็จภายในปีนี้นะครับในปี64เนี่ยก็พยายามจะทำให้เป็นรูปมาทำให้เห็นนอกจากนี้เนี่ยถ้าโมเดลของควิกวินเนี่ยเกิดผลดีก็จะมีการสืบต่อไปในปีต่อๆไปหรือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาเป็นควิกวินได้ต่อๆไปกุ้งขาวเป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มผู้ผลิตทางภาครัฐบาลและกรมประมงเพื่อทำให้ชาวประมงจะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์กุ้งขาวไปสู่นโยบายควิกวินเรื่องของควิกวินเนี่ยในภาคของประมงสินค้าประมงเราจะเห็นว่าเราพยายามจะเลือกสินค้าที่จะขายในตลาดโลกเนี่ยภาคของประมงเองแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างที่เราผลิตได้อย่างสม่ำเสมอก็คือกุ้งกล้ามกรามกับกุ้งขาวซึ่งในเรื่องของกุ้งขาวเนี่ยเราเกือบจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกแล้วอันนี้เราก็จะใช้จุดแข็งตรงนี้มาดูที่ว่าจะทำควิกวินกับโครงการเหล่านี้ได้อย่างไร
ู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรมประมงได้รวบรวมข้อมูลและแผนต่างๆที่จะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์กุ้งขาวไปสู่นโยบาย Quick Win ทำอย่างไรที่จะให้สินค้าที่เราผลิตหรือสินค้าที่ผู้ผลิตได้ผลิตออกมานี้เนี่ยสามารถจะวางจำหน่ายในตลาดได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดหรือราคาตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนเนี่ยก็เลยการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ก็เลยเป็นหัวใจสำคัญนะโดยที่ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะฮะถ้าเป็นกุ้งขาวซึ่งเป็นสินค้านำร่องที่กรมประมงได้หยิบตัวนี้ขึ้นมานี้เนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำฟาร์มเพาะเลี้ยงนะฮะแล้วก็กลางน้ำคือผู้แปรรูปจนถึงปลายน้ำคือเรื่องของการตลาดส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำมาด้วยเหมือนกันในปี2564นี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของต้นน้ำก่อนในสเต็ปต่อไปก็คือว่าจะมีการพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการตลาดต่อไปนะคะตัวอย่างการพัฒนาคนนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกกุ้งเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนนะคะแต่เนื่องจากว่าหลายๆปีมานี้เนี่ยเราประสบปัญหาในเรื่องของโรคระบาดในกุ้งก็เลยทำให้ผลผลิตกุ้งเนี่ยได้ตกลงมาอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่ากุ้งขาวเนี่ยตลาดหลักของเราเลยก็คือเป็นตลาดส่งออกในการพัฒนาคนเนี่ยก็จะมีการเพิ่มองค์ความรู้หรือว่าทบทวนองค์ความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ผลผลิตออกมานี้เนี่ยมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการปัญหาอันนึงที่พบอยู่ในปัจจุบันของสินค้ากุ้งนะฮะก็คือเรื่องของต้นทุนนะฮะซึ่งต้นทุนการผลิตของบ้านเราในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงก็เป็นหัวใจอันนึงนะฮะที่จะช่วยแก้ตรงนั้นเทคโนโลยีที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกรมประมงได้มีการดำเนินการอยู่ในตอนนี้นะฮะก็มีอย่างเช่นว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานโดยใช้โซลาร์เซลล์เพราะว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งในการเพาะเลี้ยงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเพาะเลี้ยงรูปแบบยั่งยืนนะมีความแม่นยำสูงนะฮะมีงานวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่โดยผู้เชี่ยวชาญของกรมประมงนะฮะก็คือว่าใช้ระบบการเพาะเลี้ยงแบบขนาดเล็กแต่มีความแม่นยำสูงโดยที่จะใช้ระบบ IoT เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะจะมีการฟีดให้อาหารกุ้งโดยอัตโนมัติมีการวัดอุณหภูมิน้ำค่าน้ำต่างๆโดยระบบอัตโนมัติทำให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งก็จะต่ำลงไปด้วยนะฮะอีกส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องของพ่อแม่พันกุ้งจากว่ามีพ่อแม่บางส่วนที่เราได้นำเข้ามานะคะกรมประมงก็เลยมีการทำการศึกษาปรับปรุงพันธุ์สายพันธุ์กุ้งที่จะทำให้เกิดการต้านทานโรคได้ดีขึ้นทำไมกุ้งขาวของประเทศไทยจึงครองตลาดได้นะคะตลาดโลกได้นี่เนี่ยปัจจัยหลักอันนึงเลยก็คือเรื่องของคุณภาพของกุ้งขาวนะคะสังเกตดูได้ว่าเวลาเราส่งออกกุ้งขาวไปประเทศต่างๆนี้เนี่ยต่างประเทศจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของกุ้งที่นำเข้าจากประเทศไทยด้วยผลิตภัณฑ์กุ้งนะฮะเปอร์เซ็นต์ของการถูกปฏิเสธการนำเข้าเนี่ยมีน้อยมากสำหรับประเทศไทยนะฮะคุณภาพเนี่ยรวมไปถึงคุณภาพความปลอดภัยนะฮะเรื่องของยาปฏิชีวนะเรื่องของเชื้อแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วก็คุณภาพในเชิงของสเปคของลูกค้านะฮะซึ่งประเทศไทยเนี่ยสามารถทำได้ไม่ว่าลูกค้าต้องการสเปคแบบไหนนะฮะโรงงานแปรรูปในบ้านเราเนี่ยสามารถดำเนินการได้ผลิตได้ตามนั้นเนื่องจากว่าทักษะของแรงงานในบ้านเราอะนะฮะค่อนข้างดีเยี่ยมนะฮะเพราะแม้ว่าจะทำกุ้งขนาดแค่ไหนเล็กแค่ไหนจะให้เอารูปแบบไหนเนี่ยสามารถทำได้หมดนะเพราะใน2องค์ประกอบเนี่ยทั้งเรื่องของความปลอดภัยที่เรามีอยู่แล้วเรารักษาควบคุมได้ซึ่งความปลอดภัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกำกับของผู้บริโภคของภาครัฐอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือความเข้าอกเข้าใจของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงที่สามารถจะเพาะเลี้ยงกุ้งได้คุณภาพความปลอดภัยนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบการแปรรูปที่สามารถที่จะรักษาคุณภาพนั้นผลิตผลิตภัณฑ์ตรงตามสเปคที่ตลาดต่างประเทศต้องการได้เพราะฉะนั้นในองค์ประกอบเหล่านี้ก็เลยทำให้เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของกุ้งขาวบ้านเราที่สามารถยังครองตลาดต่างประเทศได้อยู่นะกรมประมงทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมุ่งมั่นให้สินค้าประมงหนุนแผน Quick Win ภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตให้สู่ตลาดทั่วโลก
ทั้งหมดที่เราคิดอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความคิดแบบดั้งเดิมอีกต่อไปความคิดเหล่านี้มันไปอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการฐานข้อมูลการจะทำฐานข้อมูลได้เนี่ยรัฐบาลต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการที่รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะทำเป็นรัฐบาล 4.0 ไว้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์สิ่งที่เป็นแนวโน้มหรือการพัฒนาโลกในยุคปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเราในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรก็ดีองค์ความรู้ก็ดีได้ตอบโจทย์ตรงกับการพัฒนาของโลกโลกต้องการความปลอดภัยนะครับโลกต้องการความยั่งยืนและที่สำคัญคือโลกต้องขจัดความยากจนได้ทั้ง3ส่วนเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตก็คือส่วนหนึ่งของการใช้การบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นเอามาขับเคลื่อนทำให้เราสามารถจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ